ูกระทะครับหมูกระทะหมูกระทะผ่อน 0% ครับกินก่อนผ่อนทีหลัง10วันค่ะตกวันละ30 50บาทเท่านั้นเองครับพี่หมูกระทะครับหมูกระทะหมูกระทะไหมคะหมูกระทะครับหมูกระทะไหมคะชุดเล็ก3วาชุดใหญ่500ค่ะหมูกระทะครับพี่นี่เราเรียกใครอยู่เนี่ยแถวนี้ไม่เห็นมีลูกค้าผ่านมาสักคนเลยนั่นสิทำไงดีเนี่ยร้านเราก็เปิดมา2อาทิตย์แล้วยังไม่มีลูกค้าเข้ามาแต่คนเดียวเลยอย่าว่าแต่ลูกค้าเลยพี่ขนาดแมลงวันสักตัวเนี่ยฉันยังไม่เห็นมันบินเข้ามาร้านเราเลยโอ้น้ำว้านี่ก็พูดซะสิ้นหวังเลยก็มันจริงไหมล่ะพี่ร้านเราอะอยู่ซอยหรือขนาดเนี้ยแถบย่านเนี้ยก็มีแต่คนหาเช้ากินค่ำใครมันจะไปมีเงินกินหมูกระทะร้านเราทุกวันนะฉันว่าพวกเราคิดผิดแล้วแหละที่มาเช่าที่ตรงนี้อยู่อ่ะคือถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอ่ะร้านเราเจ๊งแน่ๆไม่พี่จะไม่ยอมให้มันเป็นแบบนี้เด็ดขาดแล้วพี่จะทำยังไงอ่ะให้คนมาซื้อเดี๋ยวว่าแต่มาซื้อเลยพี่ขนาดร้านเราเนี่ยยังไม่มีคนเห็นเลยพี่ว่าพี่เนี่ยต้องจัดโปรโมชั่นเด็ดๆเพื่อดึงดูดลูกค้ามากินหมูทาร้านเราละแล้วโปรโมชั่นอะไรล่ะพี่ที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยยอมเข้ามาในซอยลึกๆเข้ามากินหมูกระทะร้านเรานี่ถ้าอาทิตย์นี้ขายไม่ได้เนี่ยฉันจะเอาเงินที่ไหนไปผ่อนจ่ายบัตรเครดิตแล้วเนี่ยเซ็งเลยผ่อนจ่ายผ่อนจ่ายอ๋อพี่คิดออกแล้วว่าเราจะจัดโปรโมชั่นอะไรดีอย่าบอกนะพี่ว่าจะให้ลูกค้าผ่อนจ่ายอะใช่หมูกระทะผ่อน 0% 10วันกินก่อนผ่อนทีหลังมันจะเวิร์กเหรอพี่ในเมื่อมันขายปกติไม่ได้อ่ะก็ลองสู้แบบนี้ดูอ่ะถึงมันจะได้เงินทีละน้อยนิดอ่ะแต่มันก็เงินเหมือนกันนะน้ำว้าเอาสิพี่เป็นไงเป็นกันหมูกระทะครับหมูกระทะหมูกระทะผ่อน 0% ครับกินก่อนผ่อนทีหลัง10วันค่ะตกวันละ30 50บาทเท่านั้นเองครับพี่พี่อาร์ตพี่ว่ามันจะเวิร์กเหรอพยายามแล้วล้มเหลวอ่ะก็ดีกว่าไม่พยายามเลยใช่ไหมล่ะหมูกระทะครับหมูกระทะผ่อน 0% ครับกินก่อนผ่อนทีหลังนะคะหมูกระทะผ่อน 0% ครับกินก่อนผ่อนทีหลัง10วันนะคะตกวันละ30 50บาทเท่านั้นเองครับพี่หมูกระทะผ่อน 0% นะครับกินก่อนผ่อนทีหลังนะคะหมูกระทะผ่อน 0% ครับพี่กินก่อนผ่อนทีหลังค่ะแกหมูกระทะเงินผ่อนอะแปลกจังเลยอะน่าสนใจดีนะฉันว่าเราลองเข้าไปถามดีกว่าขอโทษนะคะหมูกระทะเงินผ่อนนี่เขาผ่อนกันแบบไหนอะคะง่ายนิดเดียวเลยค่ะเพียงแค่พี่นะคะใช้บัตรประชาชนเพียงแค่1ใบผ่อน10วันถ้าเป็นชุดเล็กเนี่ยจะ30บาทแต่ว่าถ้าเป็นชุดใหญ่เนี่ยจะตกวันละ50บาทค่ะน่าสนใจอะเอาปะเอาดิแล้วลูกค้าจะไปกินที่ร้านหรือว่าผ่อนกลับมากินที่บ้านดีครับฉันขอกินที่ร้านดีกว่าค่ะพอดีขี้เกียจล้างจานนะคะงั้นเอาเป็นชุดเล็กชุดนึงนะคะได้ครับงั้นเดี๋ยวรบกวนขอบัตรประชาชนนะคะแล้วก็ช่วยเซ็นสัญญาผ่อนชำระทางด้านนี้ด้วยค่ะโหทำสัญญาเลยเหรอไหนลูกค้าก็ต้องรอบคอบนิดนึงอะครับว่าลูกค้าเทแหมลูกค้าไม่เทหรอกค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นน่ะซื้อใจลูกค้าขนาดเนี้ยลูกค้าไม่เทแน่นอนคุณนะคะงั้นเดี๋ยวเชิญที่ร้านได้เลยค่ะหมูกระทะผ่อน 0% ครับพี่ครับหมูกระทะไหมครับหมูกระทะผ่อน 0% ครับพี่
หมูกระทะผ่อน 0% ครับสนใจไหมครับหมูกระทะแบบผ่อนเหรอคะใช่ครับพี่สนใจชุดใหญ่หรือชุดเล็กดีครับขอเป็นชุดใหญ่ละกันทานที่ร้านว่าแต่ผ่อนยังไงอะคะอ๋อใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวครับเดี๋ยวเชิญทางนี้เลยนะครับไปทำสัญญาผ่อนชำระที่ร้านก็ได้ครับค่ะค่ะเรียบร้อยนะคะส่วนทางนี้นะคะเป็นนามบัตรของร้านเรานะคะมีทั้งไลน์นะคะแล้วก็ QR code พี่เนี่ยสามารถชำระเงินผ่าน QR code แล้วก็ส่งสลิปมาให้หนูทางไลน์ได้เลยค่ะโอเคค่ะหรือถ้าวันหลังเนี่ยพี่สนใจอยากจะมาทานอีกนะคะก็สามารถสั่งผ่านไลน์ได้เลยค่ะเพราะว่าทางร้านเราเนี่ยมีบริการส่งถึงบ้านด้วยนะคะโอ้ขยันจังเลยนะคะเอาทุกทางเลยเนี่ยทำไงได้ล่ะคะอยากรวยก็ต้องขยันแบบนี้ละค่ะยังไงรอสักครู่นะคะเดี๋ยวหนูไปเอาหมูกระทะมาเสิร์ฟทีนี้หวังว่าลูกค้าจะเห็นปลายร้านเรานะต้องเห็นอยู่แล้วล่ะพี่เราเนี่ยพยายามทุกวิถีทางขนาดเนี้ยไม่เห็นให้มันรู้ไปวันนี้ร้านเปิดไหมคะฉันจะมากินหมูกระทะเปิดครับงั้นฉันไปรอที่ร้านแล้วกันนะได้ค่ะเดี๋ยวหนูพาไปนะคะใช้ทางนี้ได้ค่ะแล้วค่ะน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะนี่ค่ะถ้าหมูกระทะของวันนี้กับของเมื่อวานค่ะคุณลูกค้าไม่ผ่อนจ่ายแล้วเหรอคะไม่ผ่อนแล้วล่ะฉันน่ะเห็นความพยายามสู้ชีวิตของคุณสองคนแล้วอ่ะฉันน่ะอยากจะอุดหนุนเลยนะขอบคุณคุณมากเลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับที่นี่ใช่ร้านหมูกระทะผ่อน10วันไหมครับใช่ครับพอดีผมตามโพสต์คนลงรีวิวไว้นะครับเป็นโปรโมชั่นน่าสนใจดีก็เลยตามมาอุดหนุนนะเชิญเลยครับเชิญนั่งเลยครับสวัสดีครับลูกค้ามากินหมูกระทะหรือเปล่าครับใช่ค่ะพอดีฉันเห็นป้ายติดอยู่หน้าปากซอยนี่ถ้าไม่เจอป้ายนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเนี่ยว่าในซอยมีร้านหมูกระทะด้วยแต่ว่าหมูกระทะร้านนี้ผ่อนจ่ายได้ใช่ไหมคะจริงค่ะเนี่ยเจ้าของร้านบริการดีมากเลยนะคะแถมที่เนี่ยหมูกระทะสดอร่อยแล้วก็สะอาดด้วยฉันยังมากินซ้ำบ่อยๆเลยค่ะโหงั้นฉันเอาชุดเล็ก1ค่ะแต่ว่าขอเป็นผ่อนจ่ายนะคะได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเชิญนั่งก่อนเลยนะคะงั้นลูกค้าเอาชุดเล็กชุดนึงใช่ไหมคะใช่ค่ะรอสักครู่นะคะได้ค่ะหมื่นเอ็ด12,000โหดนะวันนี้เราขายได้ตั้ง12,000นะในที่สุดเนี่ยร้านเราก็เป็นที่รู้จักกันสักทีนะพี่นี่สินะเขาถึงเรียกได้ว่าขายน้อยแต่ได้มากถึงมันจะได้เงินทีละน้อยอ่ะแต่เราก็ได้ลูกค้ามากจากเงินทีละน้อยอ่ะก็เลยเป็นเงินจำนวนมากพี่เนี่ยฉลาดจริงๆเลยสมแล้วที่ฉันอ่ะเชื่อใจพี่เ
พี่บอกแล้วน้ำว้าคนเราอ่ะตราบใดที่ไม่ยอมแพ้มันต้องมีสักวันที่เป็นวันของเราแบบเนี้ยค่อยมีกำลังใจขึ้นมาหน่อยปะปิดร้านกันวันนี้อยากกินอะไรบอกพี่มาเลยนะเดี๋ยวพี่เลี้ยงหมูกระทะถามจริงจริงก็หมูกระทะร้านเราเนี่ยอร่อยที่สุดแล้วพี่โอเคได้จัดไป